วัสดีครับพบกับผมในรายการ Science Class Online ช่วงของ Byte Update หลายคนกำลังตื่นตาตื่นใจกับ Specialized New Tarmac SL6 ที่แค่เปิดตัวออกมาก็คว้าแชมป์โลกกันเลยทันทีวันนี้ผมอยากจะถือโอกาสครับมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของ Tarmac ตั้งแต่ SL2 3 4และตัวสุดท้ายคือ Tarmac SL5ตัว SL5 เนี่ยดียังไงมีจุดเด่นประการไหนวันนี้ผมอยากจะถือโอกาสมาเล่าเพราะมันจะสอดคล้องกับโปรโมชั่นพิเศษสุดสำหรับ Tarmac SL5 ที่เพิ่งออกมาในเดือนนี้เลยครับ Tarmac SL5 เนี่ยถือว่าเป็นรถจักรยานที่ประสบความสำเร็จเพราะเป็นจักรยานคันแรกในโลกนะครับที่คว้าแชมป์โลก2สมัยได้2ปีติดกันโดย2นักปั่นอย่างคริสคอฟฟี่และปีเตอร์ซากันวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังเลยถึงประวัติของ Tarmac และจะมากระซิบดังๆว่า Tarmac SL5 เนี่ยมีโปรเด็ดดวงอะไรมาฝากพบกันในรายการ Science Class Online วันนี้ครับจุดเริ่มต้นของ Tarmac เนี่ยต้องย้อนกลับไปถึงปี2004นะครับTarmac รุ่นแรกเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Specialized Lay E5 แล้วก็พัฒนาต่อยอดมาในปี2006กับ Tarmac ตระกูล SL แรกที่เกิดขึ้นในโลก SL เนี่ยย่อมาจากคำว่า Super Light แน่นอนครับนี่คือจักรยานสมชื่อเลย Super Light เบาที่สุดในยุคนั้นพอปี2007นักปั่นชื่อดังอย่างทอมโบนันและเปาโลเบตตินีก็พากันกว่าแชมป์โลกด้วยรถรุ่นนี้และก็มีส่วนร่วมนะครับในการพัฒนาเจ้า Tarmac SL จนกลายมาเป็น Tarmac SL2 ที่สร้างชื่อเสียงในการชนะรายการเมเจอร์ทัวร์ต่างๆเสียงล่ำลือถึงความสติฟเนสการตอบสนองที่ดีเยี่ยมและเป็นรถที่ขี่สนุกสนานมากๆจนพัฒนาต่อเนื่องมาถึงปี2010ครับกับ Tarmac SL3 ใน SL3 เนี่ยได้มีการขัดเกลาสัดส่วนให้โค้งเว้ายิ่งขึ้นเพิ่มความสติฟพร้อมกับลดน้ำหนักลงไปอีก150กรัมซึ่งกลายเป็นจักรยานที่นักปั่นอย่างเฟเบียน เทนสไลล่าเนี่ยออกอาละวาดกว่าแชมป์มากมายในยุคนั้นและทาร์แมคก็ยังไม่หยุดการพัฒนาเพียงเท่านี้ครับในปี2012ทาร์แมค SL4 รุ่นยอดนิยมที่เพิ่มความสติฟไปจาก SL3 อีก 19% แต่ลดน้ำหนักลงไปถึง50กรัม SL4 เนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นทาร์แมคที่ถูกทำออกมาให้ขี่สบายมากยิ่งกว่าทาร์แมคทุกรุ่นและไฮไลท์คือในปี2015การมาถึงของ Tarmac SL5 หรือที่ Specialized จงใจเรียกว่า All New Tarmac นั่นเองทำไมถึงเป็น All New Tarmac เพราะ Tarmac SL5 นะครับคือรุ่นแรกที่ Specialized ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Rider First Engineer Rider First Engineer เนี่ยคือการทำให้เฟรมในทุกขนาดทุกไซส์มีความสติฟมีประสิทธิภาพเหมือนกันเลยจักรยานโดยทั่วไปครับเฟรมที่มีขนาดใหญ่จะไม่สติฟสูงเหมือนเฟรมที่มีขนาดเล็กซึ่งเฟรมขนาดเล็กก็จะสติฟจนเกินเหตุจนแข็งกระด้างปั่นแล้วไม่สบายผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีแฟคคาร์บอนนะครับหรือย่อมาจากฟังก์ชันแอดวานซ์คาร์บอนเทคโนโลยีเทคโนโลยีนี้เนี่ยคือการเรียงชั้นคาร์บอนกว่า300ชิ้นที่แตกต่างกันในแต่ละส่วนของจักรยานเพื่อให้ได้เฟรมที่มีน้ำหนักเบาแต่ยังคงประสิทธิภาพในระดับสูงสุดทำให้เฟรมเนี่ยปั่นสบายถือว่าเป็นรุ่นที่สบายที่สุดของ Tarmac ตั้งแต่ออกแบบมาผลของเทคโนโลยีการออกแบบต่างๆทำให้ Tarmac SL5กลายเป็นจักรยานรุ่นเดียวในโลกครับที่คว้าแชมป์โลกจักรยานประเภทโรดไบค์ได้2ปีซ้อนจากนักปั่นอย่างคริสคอฟสกี้และปีเตอร์ซากัน
เรามาดูกันต่อว่าสำนักรีวิวชื่อดังเมืองนอกเนี่ยเขาพูดถึง Tarmac SL5 ไว้ยังไงบ้างเริ่มจากสำนักใหญ่ฝั่งอังกฤษอย่าง Byte Radar เจ้าพ่อรีวิวแห่งโลกจักรยาน Byte Radar เนี่ยให้เฟรม Specialized Tarmac SL5 ถึง5ดาวเต็มครับมีจักรยานไม่กี่คันในโลกนะครับที่ได้5ดาวเต็มจากสำนักนี้ Byte Radar บอกว่า Tarmac เนี่ยคือจักรยานในระดับ World Class อย่างแท้จริงฝั่ง Byte Cycling Australiaเขาบอกว่า Tarmac SL5 คือรถที่มีความสมบูรณ์แบบทั้งความเบาความสติฟและเป็นจักรยานสำหรับแข่งขันเพื่อคว้าชัยชนะอย่างแท้จริงเรามาปิดท้ายกันที่ Rose CC Rose CC กล่าวว่า Tarmac SL5 โดยเฉพาะรุ่น Display คือจักรยานที่ไปได้เร็วมากและควบคุมได้มั่นใจด้วยระบบ Displayนี่คือจักรยานที่สร้างมาตรฐานที่สูงมากหรือเบนช์มาร์กใหม่ให้กับวงการจักรยานเสือหมอบประเภทดิสเบคและตอนนี้ครับทางบริษัทสปอร์ตไบค์มีโปรโมชั่นดีๆกับ Tarmac SL5 ราคาพิเศษสุดและตอนนี้เนี่ยนอกจากตัว Tarmac ที่เป็น S-Work SL5 เรายังมีตัว Limited ไม่ว่าจะเป็น Limited Contador หรือ Limited รุ่นเฉลิมฉลองเทศกาลโอลิมปิกใกล้ที่ไหนไปที่นั่นครับกับตัวแทนจำหน่ายบริษัทสปอร์ตไบค์ทั่วประเทศหรือพบกันที่โชว์รูมสปอร์ตไบค์สเกิลอาคารอื้อจือเหลียงและนั่นคือ S-Work Tarmac SL5 กับเรื่องเล่าวันนี้ที่ผมมาเล่าผ่านรายการไซน์คลาสออนไลน์อย่าลืมนะครับโปรโมชั่นเด็ดๆดีๆอย่างนี้โอกาสที่คุณจะได้เป็นเจ้าของรถดีกรีแชมป์โลก2สมัยติดกันนั่นคือ Tarmac SL5 ไปสอบถามโปรได้ที่ตัวแทนจำหน่ายของบริษัท Sport Bicycle ใกล้บ้านของคุณหรือมาที่นี่ครับ Specialized Concept Store ที่อื้อจีเหลียงพระราม4แล้วพบกันครับกับ Sense Class Online สัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวพบกันวันนี้ขอลาไปก่อนพร้อมกับโปรดีๆประจำวัน Specialized Tarmac SL5